รนะคะวันนี้อากาศดีนะคะอากาศเย็นเป็นใจให้เรานั่งสู้กันต่อไปก่อนที่โมจะพูดก็คุณพ่อได้มีกลอนค่ะแต่งกลอนมาอยากจะอ่านให้ทุกๆคนฟังค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องขึ้นมาแล้วเป็นธรรมเนียมคนใต้อยู่ไหนเนี่ยคนใต้อ่ะวันนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าเป็นวันกองทัพไทยก็เลยตั้งใจว่าจะไม่พูดไม่ด่าใครก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกันแต่พยายามจะเกี่ยวให้ได้ว่าถ้าเป็นวันตำรวจกูด่าแม่งทั้งวันแน่นอนโชคดีไปนะคะโอเควันนี้แต่งกลอนมาอ่านให้ฟังสนุกๆ นะครับเรื่องของชื่อของคนสองคนที่แปลกดีเกิดเมืองเหนือเหลือเชื่อชื่อทักษิณอันเป็นถิ่นคนใต้หน้าเกรงขามคงตั้งชื่อตามโหรไว้ข่มนามปกครองตามใจตนไม่เกรงใครดันมาเจอคนสุราษฎร์ชื่อสุเทพปวดใจแปลบชื่อเหมือนดอยกลางเชียงใหม่เหมือนมีดแหลมปักลงตรงกลางใจทะลวงไส้ไอ้แมวให้มอดหมวยให้แมวเกิดคนเดียวก็ดีแล้วจะกินแห้วตรงสุเทพมาเกิดด้วยเหนือชื่อใต้ใต้ชื่อเหนือแสนงงงวยแต่คนซวยคือไอ้แมวแน่นอนเอ่ยขอบคุณครับขอบคุณกลอนจากคุณพ่อนะคะชัดๆเข้าใจง่ายซวยจริงๆค่ะคราวนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงสำหรับโบนะคะสิ่งที่อยากจะพูดก็เป็นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะเรื่องของคุณลุงประคองก็เมื่อวานนี้เป็นวันพักของโมโมไม่ได้ออกมาร่วมสู้กับพี่น้องประชาชนนอนดูบูสกายอยู่ที่บ้านตั้งแต่ตื่นมาถึงประมาณช่วงค่ำๆจนถึงตอนที่ลุงกำนันขึ้นมาพูดบนเวทีโมก็คือโมก็มีโรคประจำตัวซึ่งนานๆจะเป็นทีนะคะคือโรคแพนิคแพนิคเป็นโรคหวาดระแวงเป็นโรคกลัวเป็นโรคที่มีอะไรที่มันกระทบกระเทือนจิตใจแล้วมันจะเกิดอาการขึ้นมามือสั่นเท้าชาใจสั่นคือโมดูเหตุการณ์ถ่ายทอดสดอยู่ตลอดทั้งวันเมื่อวานก็ทำให้โมเกิดเป็นโรคกำเริบขึ้นมาคือหลายๆคนก็คงจะรับไม่ได้อ่ะค่ะเกี่ยวกับการที่เรามาชุมนุมกันไม่ว่าจะเป็นปีก่อนๆมาไม่ว่าจะเป็นใครเป็นผู้ชุมนุมก็ตามแต่เราเป็นผู้ถูกกระทำทุกครั้งเขาชุมนุมเราก็โดนเราชุมนุมเราก็โดนคือจิตใจของคนชั่วมันก็คอยคิดแต่จะรังแกมันไม่มีเหตุผลหรือว่ากฎหมายจะมาสู้ได้มันก็ใช้วิธีสกปรกวันนี้ขออนุญาตบางครั้งอาจจะมีหลุดพูดคำหยาบออกไปบ้างนะคะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆแต่อย่างที่พี่ปองบอกว่าหม่อมแม่สอนเรามาว่าให้เราพูดเพราะๆเราเป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่ปฏิเสธที่อาจารย์ไตรรงค์บอกว่าหม่อมพ่อสอนมาว่าให้ด่ามันเลยวันนี้ก็มีเรื่องจะมาคุยกับอีฆาตกรค่ะอีฆาตกรผู้หญิงไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นผู้หญิงเกิดมาแล้วมีจิตใจที่โหดเหี้ยมได้ขนาดนี้มีลูกมีครอบครัวไม่รู้จะนำพาครอบครัวไปในทางที่ดีได้ยังไงหนูเองเป็นคนที่อายุน้อยกว่าการศึกษาก็ไม่ดีเท่าไม่จบปริญญาตรีจบแค่วิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล
แต่มึงจบสูงมากแต่จิตใต้สำนึกมึงไม่มีเลยมึงฆ่าคนมึงไม่มีหัวใจแม่ครับไปโรงเรียนครับเพื่อนไปถามว่าแม่ฆ่าคนจริงหรือเปล่าครับมึงจะต้องโกหกลูกมึงไปอีกกี่ปีกี่ชาติตอนนี้ลูกมึงไม่มีที่ยืนแล้วทำอะไรก็สงสารลูกบ้างนะคะเมื่อวานนี้สิ่งที่มึงทำมันคืออะไรที่เกิดเหตุหากจากสอนอไม่ถึง1กิโลมันเกิดขึ้นได้ยังไงวันนี้ออกมาแถลงข่าวทั้งเมื่อวานก็ออกมาแถลงข่าวเป็นปืนบีบีกันบีบีกันพ่อมึงทำคนตายน้ำตาของครอบครัวคุณวสุยังไม่ทันแห้งมึงเอาอีกแล้วเหรอต่อไปไม่รู้ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนนี้จะต้องเสียอีกกี่ชีวิตถึงจะไม่ใช่ครอบครัวของหนูไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันแต่ก็คนไทยเหมือนกันป่ะเคยคิดบ้างไหมความเป็นไทยเนี่ยประเทศที่ทั่วโลกเขายอมรับว่าเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีราชวงศ์ที่คนไทยรักและนับถือมากที่สุดในโลกแต่มึงเสือกทำตัวให้ขึ้นไปอยู่บนรายชื่อเลวติดอันดับโลกได้อะบอกตรงๆว่ากูโคตรอายคนเลยอะอายมากอายเขามากเลยอะสิ่งดีๆอะไรก็ตามที่คนเราคนไทยเราพยายามทำให้ไม่แพ้ชาติใดในโลกมึงก็ถ่วงจังเลยอะไม่รู้จะถ่วงไปถึงไหนแม่ครับแม่เป็นตัวถ่วงประเทศไทยจริงหรือเปล่าตอบลูกได้ไหมอะลุงเป็นคนสั่งแม่ใช่ไหมครับแม่ทำใช่ไหมครับมึงโกหกกันไปเลยทั้งตระกูลไม่รู้จะสรรหาเหตุผลอะไรมาบอกรับไม่ได้แล้วกับการกระทำของอีฆาตกรคนนี้มันโมคิดว่าการออกมาพูดแบบนี้อาจจะทำให้โรคของโมหายได้บ้างอาจจะเป็นการระบายอย่างหนึ่งคือเราเห็นแบบนี้เราทุกคนก็อยากจะกราบไหว้ขอให้มันออกไปสักทีออกไปสักทีเถอะค่ะวันหนึ่งคุณก็ต้องออกไม่ช้าก็เร็วก็ต้องออกคุณจะเป็นรัฐบาลต่อไปได้ยังไงถึงจะไม่มีเราที่ออกมานั่งกันเลยสักคนแต่เมื่อคุณไปปฏิบัติหน้าที่คุณไปลงพื้นที่ก็มีแต่คนโห่ไล่คุณนักข่าวเขามาทำข่าวไม่อายเขาหรอออกไปสักทีเธอขอร้องจริงๆเลยอย่าต้องให้เด็กอย่างหนูหรือว่าเด็กอายุ5 6 7 8ขวบอายุน้อยกว่าลูกคุณอายุมากกว่าลูกคุณหรือใครก็ตามจะต้องออกมาไล่แล้วไล่อีกจิตใต้สำนึกมีสักทีรีบเก็บกระเป๋าพนมมือยกมือไหว้ขอโทษในหลวงขอโทษคนไทยขอโทษประเทศไทยไม่กล้าพูดก็พูดในใจก็ได้เผื่อมันพอจะบรรเทาบาปกรรมที่คุณเคยทำไว้ขอโทษทุกชีวิตที่ต้องเสียเพราะน้ำมือของมึงเนี่ยขอโทษเขาแล้วรีบออกไปไกลๆยังไงก็ได้อะมันมีเรื่องโจ๊กปนอับอายอยู่เรื่องนึงค่ะมีนักข่าวจากหนังสือพิมพ์ออสเตรเลียมาสัมภาษณ์โมเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ออกมามีจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเขาก็ถามว่าทำไมถึงไม่สนับสนุนรัฐบาลชุดนี้โมก็เล่าไปต่างๆนานาแต่เหตุผลหนึ่งที่เป็นโจ๊กที่เล่าให้เขาฟังให้เขาไม่เครียดมากก็คืออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากจะขอให้เขาออกไปเพราะว่าโมอายมากที่แบบ
นกก็บอกเขาไปนะคะว่าคืออายมากที่เวลาเซิร์ช Google เข้าไปแล้วพิมพ์คำว่าอีโง่แล้วมีหน้ายิ่งรักขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอะมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากๆที่คนเราจะทำได้จริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบใครจะขึ้นไปอยู่ในคำคำหนึ่งได้เยอะแยะขนาดนั้นพิมพ์แค่อีโง่รูปหน้าเขาขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอายคนเขาขอให้แผ่นดินไทยได้สูงขึ้นมาสักทีเราเป็นคนชั้นสูงเราเป็นปัญญาชนที่ออกมานั่งกันทั้งหมดเนี้ยบางคนมีความรู้ไม่เท่ากันแต่เรามีจิตใต้สำนึกเรามีความทะเยอทะยานที่อยากจะยกระดับประเทศเราให้มันเทียบเท่ากับที่อื่นอยู่บนความพอเพียงแต่ไม่ใช่ดิ่งลงเหวไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่เพราะฉะนั้นไปสักทีนะคะก็โมขอพูดกับเขาเพียงเท่านี้แต่ก็ขออนุญาตใช้เวลาที่เหลือสงบใจเพื่อชีวิตทุกชีวิตที่เสียไปโดยเฉพาะล่าสุดเมื่อวานนี้ครอบครัวของคุณประคองนะคะข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้พระองค์ทรงรับวิญญาณของคุณประคองไปอยู่กับพระองค์ไปอยู่ในที่ที่วีรชนคนไทยควรจะได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณของใครก็ตามที่ได้เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองขอให้เขาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่ที่มีความสุขขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังให้เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมของลุงกำนันหรือคนไทยเราทุกคนชาวไทยที่ออกมาสู้ขอพระเจ้าเสริมกำลังให้เราทุกคนไม่ท้อไม่เหนื่อยขอให้เราได้รับชัยชนะในเร็ววันขอให้การต่อสู้ครั้งนี้มีพระองค์นำทางและคุ้มครองเราไปตลอดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะคะขอบคุณค่ะน้องแตงโมครับขอถามคำถามหนึ่งขอโทษที่พูดคำหยาบจริงๆนะคะไม่หยาบหรอกครับน้องแตงโมถ้าพูดกับคนทั่วไปนะหยาบแต่พูดกับยิ่งรักเป็นคำสุภาพครับใช่ค่ะโมคิดว่าสุภาพกว่าสิ่งที่เขาทำเยอะแยะไปหมดเลยครับน้องแตงโมบอกว่าเมื่อวานนี้นอนดูบลูสกายอยู่ที่บ้านจนแพนิคกินนะคะเห็นภาพเหตุการณ์เรียกว่าโยนระเบิดใส่มวลมหาประชาชนถ่ายทอดสดเลยเมื่อวานดูอยู่ที่บ้านแต่วันนี้ทำไมน้องแตงโมถึงตัดสินใจออกจากบ้านแล้วมาเดินกับลุงกำนันล่ะครับไม่กลัวว่าจะโดนเหมือนอย่างเมื่อวานหรอครับไม่กลัวค่ะโมคิดว่าการกระทำของเขาทุกครั้งเป็นการกระทำที่โง่มากเพราะว่ายิ่งเขาทำมากเท่าไหร่หัวใจนักสู้มันยิ่งมามันยิ่งออกมาเต็มร้อยโมเชื่อว่าทุกครั้งที่มีการทำร้ายคนมีการก่อการร้ายที่ไหนก็ตามคราวต่อไปในการเดินขบวนคนมากขึ้นทุกครั้งลองสังเกตดูค่ะแล้ววันนี้ที่น่าเกลียดมากลืมพูดไปอีกอย่างนึงวันนี้ออกมาแถลงข่าวหมวกสีแดงที่เราเห็นวันนี้กลายเป็นหมวกคนขายไอติมวอลไปแล้วค่ะทุเรศมากเลยหมวกจู่โจมนะวันนี้เป็นหมวกขายไอติมวอลแล้วก็มีชุดขายไอติมวอลด้วยแสดงว่าเขาต้องคนขายไอติมวอลเนี่ยต้องไปจู่โจมถึงบ้านต้องสวมหมวกนี้คือบิดเบือนได้ทุกเรื่องนี่คือดาราที่อยู่ในขวัญใจของมวลมหาประชาชนแล้วพูดด้วยใจวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าน้องแตงโมขึ้นมาปราศัยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกปรบมือให้น้องแตงโมดังๆและคุณพ่อด้วยขอบคุณมากๆเลยสู้ต่อไปนะคะทุกคนเราใกล้จะชนะแล้วค่ะอีกนิดเดียวขอบคุณมากๆชื่นใจไหมพี่น้อง